สำหรับผู้ที่อยากจะตอบโจทย์เรื่องราวของเมกะเทรนด์นะคะล่าสุดค่ะมีสภาพคล่องนะคะที่จะสามารถทำให้ท่านนั้นสามารถปรับตัวเข้ากับภาพการลงทุนที่แปลกเปลี่ยนไปนะคะอย่างทางด้านของไทยพาณิชย์ค่ะเตรียมพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัวหนุนผู้ประกอบการอัปเกรดธุรกิจรับเมกะเทรนด์ค่ะคุณกฤตจันทนโนทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนระบุว่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อฟื้นฟูโดยเพิ่มประเภทสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัวเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรับธุรกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะสถาบันการเงินในกลุ่ม SCBX ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับภารกิจ2050 Net Zero สนับสนุนให้ภาคธุรกิจหยุดยั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกรูปแบบพร้อมขานแนวรับแนวทางดังกล่าวค่ะโดยธนาคารได้จัดเตรียมวงเงินสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัวภายใต้พรก.สินเชื่อฟื้นฟูสำหรับผู้ประกอบธุรกิจใน3กลุ่มประกอบไปด้วย1กระแสดิจิทัลเทคโนโลยี2การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือกรีนและ3นวัตกรรมแห่งโลกอนาคตหรืออินโนเวชั่นด้วยวงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน150ล้านบาทรวมวงเงินซอฟต์โลนและสินเชื่อฟื้นฟูทั้งหมดโดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด10ปีค่ะอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีในช่วง2ปีแรกของสัญญาพร้อมได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกจากการสนับสนุนของกระทรวงการคลังโดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน 5% ต่อปีในช่วง5ปีแรกของสัญญาใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์เงินฝากและการค้ำประกันจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ประกอบการขอวงเงินสินเชื่อได้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสมัครสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัวภายใต้พรก.สินเชื่อฟื้นฟูของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ Transformation Loan ได้ตั้งแต่วันที่5กันยายนเป็นต้นมานะคะจนไปถึงวันที่9เมษายน2566ค่ะที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่านหรือ SCB Business Call Centerโทร027222222ค่ะสำหรับโครงการสินเชื่อฟื้นฟูหรือว่าซอฟท์โลนภายใต้วงเงิน 250,000 ล้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นธนาคารไทยพาณิชย์ได้รายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยข้อมูลณวันที่1สิงหาคม2565มีผู้ประกอบการทุกประเภทยื่นขอสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 7,851 รายคิดเป็นวงเงินรวม 23,249 ล้านบาทค่ะสำหรับผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีกรีนนะคะหรือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนใจในเรื่องของนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตหรือว่าอินโนเวชันนะคะก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดกันได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ